ไว้ก่อนก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนก่อนนิดนึงโอ้โหกอดได้กอดได้สัตว์ได้ฉีดวัคซีนแล้วต้องเอาเรื่องอะไรอ่ะวันนี้มาเป็นเกียรติร่วมงาน5เพลงต้นสยามเป็นไงบ้างก็ดีใจนะรู้สึกดีใจเพราะจริงๆแล้วไอคอนเนี่ย EP เขามาบ่อยเขามาบ่อยมากรู้ได้ไงลูกค้ารายใหญ่ไอคอนสยามผมก็ได้มาบ้างแล้วก็ค่อนข้างประทับใจลูกค้าไม่ได้มาครับจริงๆก็ตกใจเหมือนกันนะ5ปีแล้วกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่6อะไรเงี้ยเลยรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่มาคอนสยามรู้สึกว่าเราได้รับความรู้สึกที่ดีและเฟรชทุกครั้งที่ได้มาที่นี่ก็เล่นใหญ่มากๆครับงานเปิดไปทุกคนก็คงเห็นกันแล้วว่าโอ้เล่นใหญ่จริงๆยังไงใหญ่ยังไงใหญ่มากชุดก็รู้ฮะชุดก็รู้ชุดง่ายๆอีกแล้วเนี่ยสบายๆสบายๆครับผมก็ดีใจครับที่ไอคอนสยามเดินทางมาถึง5ปีแล้วครับก็ขอให้ห้างไอคอนสยามเนี่ยแบบปังๆแบบนี้ตลอดครับเป็นแหล่งมากสำหรับท่องเที่ยวด้วยใช่ครับก็จริงๆแบบนอกจากแบบเหมือนจริงๆมันเดินทางง่ายด้วยครับผมไม่ว่าจะแบบทางน้ำหรือว่าจริงๆแบบทางแบบมีรถไฟฟ้าอะไรอย่างงี้มาด้วยอาหารนะฮะ5ปีครับครับก็ฝากท่องเที่ยวไว้ทุกคนด้วยนะครับผมก็ครบรอบ5ปีแล้วยังไงผมว่าปีที่6 7ไป90แล้วท่องเที่ยวก็จะยังคงเป็นแลนด์มาร์คที่ยิ่งใหญ่ของกรุงเทพหรือประเทศไทยนะครับผมก็อย่าลืมมาและเยี่ยมเยียนทุกๆการเปลี่ยนแปลงไอคอนสยามและการพัฒนาของสยามด้วยครับครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับไอคอนสยามนะครับผมก็จริงๆอยากให้ทุกคนมาจริงๆเพราะว่าโซนต่างๆในห้างของเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนมา explore มาดูกันว่าจริงๆแล้วในไอคอนสยามเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจและน่าประทับใจมากขนาดไหนครับมีเกินเทมโพคอนเสิร์ตยังไงบ้างคอนเสิร์ตมากก็ดีใจที่ผ่านมันมาได้ครับเพราะจริงๆแล้วมันก็เป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยที่นี่ก็ผมก็มีโอกาสได้ลงไปทำเลยหลายอย่างเลยพัฒนาด้วยลงไปทำยังไงลงไปทั้งแบบเรื่องของการเพอร์ฟอร์มการร้องการเพอร์ฟอร์มยังไงอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเราได้เก่งขึ้นอีกระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ท้าทายตัวเองขึ้นไปเยอะเราก็ดีใจที่ผ่านมันมาได้จริงๆอย่างเงี้ยเพราะมีหลายอย่างที่เราก็ไม่คิดว่าเราจะทำมันได้หลายโชว์นี่คือเซอร์ไพรส์มากสำหรับผมครับแต่ละโชว์อย่างเงี้ยก็ผมว่าเราพอมันเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกเราก็พยายามจะทำอะไรให้มันพิเศษสมกับการเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกแหละอย่างเงี้ยคนมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนที่ผ่านมาที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นหรือความรู้สึกที่มันดีเท่าเดิมรู้สึกว่ามันต้องดีกว่าเดิมพิเศษกว่าเดิมอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเราก็ดีใจที่สุดท้ายแล้วคนชื่นชอบหรือว่าคนแบบมาถึงแล้วคนได้รับความรู้สึกที่ดีกว่าที่เคยเป็นกลับบ้านงั้นพี่ถามเรื่องซีนวิวที่เปิดตัวเรา2คนเรารู้สึกยังไงบ้างอ่ะอะไรคือซีนวิวว่ะซีนวิวมันสูงมันเปิดตัวสูงแล้วพี่คิดเหมือนพี่แสดงว่าใช่เรารู้สึกยังไงบ้างมันต้องเปิดตัวตรงนั้นแล้วมันต้องเดินมาตรงกลางก่อนที่มันจะลงมาเราก็มันก็มีสั่นๆบ้างอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่ามันสูงค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้แบบซ้อมกันมาแล้วน้องสำหรับซ้อมตอนไหนซ้อมตอนไหนซ้อมตอนไหนซ้อมหลายตอนมาพี่ขอฟ้องเลยคอนเสิร์ตนี้นะหนูซ้อมยิ่งกว่าคอนเสิร์ตอีกนะเหนื่อยก็เหนื่อยร้องเพลงก็เยอะค่าตัวก็ไม่ได้นะแล้วเขาจ่ายเป็นไรลูกเขาจ่ายเป็นไรยิ้มเลยฟรีก็ได้พอถ้าวันนั้นพี่พีไม่ยอมก็คือจะได้ค่าตัวแต่พอเราปล่อยให้ปล่อยจงปล่อยใจให้ตัวเองตอบปุ๊บจบพี่ไปดูภาพได้เลยหนูไม่ได้สมยอมเราโดนลักขโมยใช่มาขโมยแบบจูบแรกของหนูไม่อย่างนั้นวันนี้เราจูบคืนพี่อะไรเนี่ยไปกันใหญ่แล้วจังหวะนั้นคือยังไงครับพี่หมูนะฮะจังหวะนั้นคือยังไงครับก็ตกใจนิดนึงครับผมแต่ก็เล่นๆกันนี่แหละครับนิดนึงทำไมตกใจโถหลายคนติดแท็กว่าเป็นแฮชแท็กพีชนะอีกแล้วจ้ะเขาบอกว่าโครงการพีชนะยังไงพีก็ชนะตลอดไปจ้ะเพราะพีไม่ได้เกิดมาเพื่อแพ้วันนี้อยากชนะอีกสักที
ีไหมคะถ้าทำวันนี้ชนะน็อกวันนี้ชนะไม่ได้เพราะว่าต้องให้ไอคอนสยามครับอย่างส่วนวันแรกของไปแล้ววันที่2ก็มีเสียงน้ำตาเป็นยังไงบ้างกับซีนี้ทำไมร้องไห้อ่ะวันที่2ร้องไห้จากวันแรกก็พี่แหละบิวพี่เขารู้อยู่แล้วว่าหมายถึงว่าทำยังไงจะร้องไห้เขาก็ตั้งใจจี้ให้ผมร้องไห้ใครจะไปรู้เธอแหละรู้ทั้งสองวันที่ร้องไห้ทั้งสองวันจริงๆก็แต่วันรันทูเลยครับมันเดินทุกวันเลยครับหมายถึงว่าพอเนี่ยเราเล่นๆกันอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่านานๆเราจะแบบคือผมว่าด้วยการที่เราอยู่ด้วยกันทุกวันเราคุยกันตลอดเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้พูดอะไรที่มันแบบเปิดอกคุยอะไรจริงจังอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าทุกครั้งที่เราคุยกันในบริบทหรือว่าในเนื้อหาแบบนั้นมันก็จะไปทัชความรู้สึกเราอะไรครับตอนน้ำตาเขาเป็นไงอยากที่ร้องก่อนทุกทีอ่ะพี่อ่ะพี่ร้องก่อนที่ร้องก่อนทุกวันนะร้องตั้งแต่ห้องซ้อมแล้วครับผมก็จริงๆดีใจกับเขาแล้วครับผมไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดแบบว่าแสดงความยินดีอะไรกันมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันทุกวันอยู่แล้วเหมือนกับว่าเราทำงานด้วยกันบ่อยๆอะไรเงี้ยครับผมก็พอได้มีโอกาสได้พูดความในใจอะไรเงี้ยดีใจกับเขาจริงๆที่แบบอ่ะไหนพูดซิไหนพูดซิไม่พูดหรอกเดี๋ยวร้องไห้ตรงนี้หรอกใครร้องก่อนแพ้ก็ดีใจกับเขาครับผมเหมือนคอนเสิร์ตครั้งแรกของเขาตั้งใจมากๆเราเห็นเขามาตั้งแต่แบบโอ้เจ็ดแปดปีที่แล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่เขาแบบขึ้นเวทีโรงเรียนจนวันนี้เขามีคอนเสิร์ตเดี่ยวตัวเองเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเขาก็ประสบความสำเร็จมากๆจริงๆแล้วเราก็ภูมิใจในตัวเขามากๆอย่างพอคอนเสิร์ตมันประสบความสำเร็จแต่คนรู้สึกว่าอยากเห็นเราคู่กันเป็นคอนเสิร์ตคู่กันมันจะมีไหมในปีหน้าบิวกิ้นก็อยากทำหรอพี่ไม่แต่ดูนะบิวกิ้นคือมีพิรุธนะลกลากนะพี่ถามว่าอะไรนะถามว่าเขาอยากปีหน้าจะมีคู่กันไหมบิวกิ้นเกี่ยวกับความรักไม่ดีพี่ตอบดีกว่าให้พี่เพราะว่าพี่ยังไงผมก็ตามพี่อยู่แล้วจะให้พี่เป็นคนตอบดีกว่าคอนเสิร์ตคู่ใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องของอนาคตแต่พี่ก็ไม่สามารถตอบได้เพราะว่าตอนนี้คิดปวดหัวพี่มันแบบ 3-4 ทุ่มมาเนี่ยมันแบบใช่มันเป็นเวลานอนแล้วแล้วพี่กินว่ายังไงคอนเสิร์ตปีหน้าก็ตามพี่ครับปวดหัวคือถ้าเขาอยากโอ้อะไรนะถ้าเขาอยากทำผมก็ยินดีอยู่แล้วแฮปปี้จะทำอยู่แล้วแล้วก็อยู่ที่เขาอยู่ที่เขาคิดโชว์เวลายังสาฮะคิดโชว์ยังเลยสิเพิ่งชงสิรอพี่80เพลงว้ายกี่วันเนาะแต่ว่าหลายคนว่าถ้ามันมีจริงขึ้นมามันจะติดปัญหาเรื่องคิวตรงนี้เราจะต้องแบบว่าเว้นบางแบงค์ไม่ก่อนมาแล้ววงเล็บเป็นคิวของพีด้วยนะเพราะคิวผมง่ายพี่เหมือนอยากพูดพี่เห็นนะพี่อยากชี้แจงอะไรตรงนี้ไม่ชี้แจงดีกว่าเพราะว่าแบบเขาก็ตั้งใจทำงานไงเป็นชื่นชมแล้วกันชื่นชมแต่ถ้าคนเสนอคู่ต้องรัชมังแล้วนะโอ้จะมีคนดูหรือเปล่าฮะแต่เราไหวมาถ้าเป็นราชมังเราต้องเดินรอบอ่ะราชมังเป็นราชมังเราจะเดินไหวไหมไอ้นะฮะถ้าเป็นราชมังอ่ะที่ไหนก็เดินไหวครับผมระดับนี้บิวกิ้นเขาไม่เดินแล้วพี่เขาต้องลอยโอ้โหลอยเพราะอะไรเพราะผมมีสลิงตั้งใจทำโชว์ไงนี่ได้สาระกันบ้างไหมฮะเนี่ยที่ไปคุยกันมาที่เมื่อวานที่รู้สึกว่าหลายคนก็ยินดีกับเราที่แบบครับผมนายได้กลับบ้านแล้วครับผมก็คุณแม่ได้กลับบ้านแล้วครับก็เพิ่งกลับมาวันแรกเป็นเมื่อวานแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็คุณจริงๆคุณแม่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมก็มีพยาบาลมาดูแลอยู่ที่บ้านด้วยครับแล้วก็อาการต่างๆอะไรเงี้ยก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็จะมีการเช็คอัพคุณแม่ทุกๆแบบ2อาทิตย์1อาทิตย์อะไรเงี้ยก็ไปตามที่คุณหมอสั่งครับผมแต่ว่าคุณแม่ก็จะมีอาการแบบว่าลืมเรื่องราวแบบบางอย่างไปแบบนิดนึงครับแต่ก็ยังด่าหนูได้อยู่แต่ก็ค่อยๆดูพื้นทางจำกลับมาใช่ครับผมก็ตามอาการแหละครับหมายความว่าถ้าร่างกายเขาดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆกลับมาคือช่วงนี้เวลาที่มีต้องพักฟื้นสักพอใช่ครับก็ช่วงนี้เขาก็ไม่เล่นโทรศัพท์เลยอะไรเงี้ยเหมือนเขาลืมวิธีเล่นแบบ Facebook อะไรพวกนี้ไปด้วยแหละโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยที่ตรงนี้อาการนี้คุณหมออธิบายมั้ยครับว่ามันเกิดจากอะไรก็จริงๆพี่ว่ามันเกิดจากการอักเสบของสมองเนี่ยแหละครับผมแล้วก็ตัวโรคที่เขาเป็นด้วยก็คือตัวออโตอิมมูนครับก็คือแบบภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองครับผมมันก็เลยทำให้แบบมันมีเอฟเฟกต์กับเรื่องเมมโมรีบางอย่างของเขาไปด้วยครับเหมือนคนเหมือนคนเป็นโรค
อนนี้หนูก็เครียดตอนนี้โล่งใจสบายใจโล่งครับโล่งตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ที่คุณแม่เริ่มตื่นที่ ICU อะไรเงี้ยก็เริ่มรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วครับผมเพราะว่าเหมือนเราทุกคนก็แบบพยายามเฝ้ารอกันอยู่ว่าแบบเอ้ยเขาจะดีขึ้นมั้ยแล้วแบบเหมือนการรักษาอย่างเงี้ยมันแอคทีฟจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาแบบโอเคจำชื่อเราได้จำแบบคนในครอบครัวได้จำเพื่อนๆได้อะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆจำบิ๊กขึ้นได้ไหมครับจำได้เขาเรียกชื่อคนแรกเลยว้าวจำบิ๊กขึ้นไม่ต้องใจตลอดเวลาเลยไหมครับก็ผมว่ามันคือให้กำลังใจทั้งคุณแม่เขาแล้วก็ตุยพีแล้วก็คุณป้าป้าพีแล้วก็พี่สาวพีอะไรเงี้ยแล้วเป็นการให้กำลังใจทั้งครอบครัวมากกว่าเพราะเวลามีปัญหาอะไรหมายถึงว่าเราก็ช่วยกันสุดท้ายแล้วถ้าเราช่วยอะไรกันได้ทั้งทางใจหรือเราทำอะไรผมก็เต็มที่อยู่แล้วแล้วเหมือนว่ากลับกันผมว่าถ้าวันนึงผมมีปัญหาพี่พีเขาก็พร้อมจะช่วยผมพี่พีพอคุณแม่กับแม่บ่นอยากทานอะไรพิเศษไหมครับคุณแม่บ่นอยากทานอะไรพิเศษไหมคุณแม่เหรอครับเหมือนพฤติกรรมเขาเปลี่ยนนิดนึงแบบจากคนแบบเคยกินเผ็ดอะไรเงี้ยเขาจะแบบไม่อยากกินเผ็ดแล้วอะไรเงี้ยแล้วช่วงนี้เขายังกินอะไรไม่ค่อยได้เลยครับผมเพราะว่าเหมือนเขาเคยใส่เครื่องช่วยหายใจมามันเลยแบบยังมีแผลอยู่แบบในช่วงคอช่วงปากอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่เขาก็ยังกลืนอะไรได้ยากครับแล้วก็ต้องทำกายภาพต่อไปเรื่อยๆแล้วคุณหมอสั่งห้ามต้องอยู่ในใกล้ชิดอะไรพิเศษไหมก็อาจจะเป็นห้ามพวกพอมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยก็อาจจะห้ามเรื่องการแบบออกไปแบบตลอดใช้ชีวิตข้างนอกอะไรเงี้ยเยอะอะไรเงี้ยครับผมเพราะเขากลัวว่าเสี่ยงว่าจะติดเชื้ออะไรเงี้ยเพราะมันมีโอกาสติดเชื้อง่ายกว่าคนทั่วไปครับโอเคนะขอบคุณครับขอบคุณครับ